กอร์ท่านที่7ของเราคือคุณชดาทิพย์จันทรัตน์นักกีฬาเพาะกายทีมชาติเทรนเนอร์อิสระพูดในหัวข้อเปลี่ยนความอ่อนแอให้มาเป็นกล้ามเนื้อตูนเองไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตตูนจะเป็นยังไงในอนาคตเพราะว่าตูนเป็นคนธรรมดาคนนึงที่เรียนหนังสือก็ไม่เก่งเล่นกีฬาก็ไม่ค่อยเป็นเล่นดนตรีไม่เป็นเลยเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่วันนึงชีวิตตูนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าตูนอกหักมันเป็นเรื่องง่ายๆเนาะอกหักก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็วันนี้นะคะตูนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าการเดินทางของตูนในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ตูนมีอยู่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างตูนแค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองค่ะว่ามีคนเคยบอกกับตูนไว้ว่าตูนเหมือนคนที่ไม่รักตัวเองเลยแล้วตูนอยากจะลบคำพูดคำนั้นออกไปย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะตูนยังทำงานอยู่ในบริษัทฟิตเนสแห่งหนึ่งเนาะเป็นพนักงานฟิตเนสแต่ไม่ออกกำลังกายไม่ออกเลยไม่ชอบเลยใดๆทั้งนั้นแต่ว่าด้วยความเครียดที่เพิ่มขึ้นจากอกหักอย่างแรกเลยเครียดอกหักจากงานก็เครียดก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นก็เลยแบบไหนๆก็เราก็ทำงานฟิตเนสละลงไปออกกำลังกายแล้วกันไม่มีอะไรเสียหายก็ลากตัวเองลงไปออกกำลังกายแต่ก็เหมือนคนทั่วไปค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเข้าคลาสออกกำลังกายเล่นตามครูฝึกไปเรื่อยๆแต่คลาสมันก็เป็นอารมณ์เหมือนคาร์ดิโอทั่วไปเนาะทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วด้วยความที่เป็นคนผอมอยู่แล้วก็เล่นเล่นเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบน้ำหนักลดเหลือ39ผอมหัวโตเลยอะเนี่ยประมาณนี้เลยคือผอมมากเราก็เลยมีพี่เทรนเนอร์ที่สนิทกันบอกว่างั้นมาลองมาเล่นเวทเทรนนิ่งไหมมันน่าจะดีกว่านะสำหรับการเพิ่มน้ำหนักจูนก็โอเคไปลองก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปต่อก็เลยไปออกกำลังกายอันนี้ก็จะเป็นรูปตอนออกกำลังกายแรกๆนะคะว่าแบบมันผอมมากแค่ไหนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนโลกได้เปลี่ยนไปเลยเหมือนพี่เขาเป็นการเปิดโลกใหม่ให้เราว่าเราได้เจอสังคมใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆและที่สำคัญคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอยากที่จะทำมันต่อแต่ตอนนั้นก็เหมือนออกกำลังกายปกติทั่วไปแล้วสักพักนึงก็มีคนเริ่มยุว่าแบบลองแข่งไหมลองแข่งออกกายไหมยุตอนแรกก็ขอปฏิเสธเลยว่าแบบไม่เอายังไงก็ไม่เอาเป็นไปไม่ได้เราทำไม่ได้หรอกมันยากแต่คนก็ยุทุกวันทุกวันยุไปเรื่อยๆเราก็แบบสักพักก็เริ่มใจอ่อนว่าแบบเอาวะลองดูก็ได้นิสัยไงยุขึ้นก็เลยลองแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่ามันยากมากจากคนที่เล่นเวทมาประมาณ2เดือนแล้วไม่มีเวลาเตรียมตัวอีก2เดือนเพื่อที่จะไปแข่งคือด้วยความที่ตอนนั้นเราเพิ่งย้ายงานใหม่แล้วงานใหม่อ่ะต้องทำให้ตูนตื่นตีห้าบ้านตูนอยู่ในวัฒนะต้องไปทำงานที่บางนาตราดเป็นอย่างนั้นไปเราด้วยความที่เราน้ำหนักน้อยเราก็ต้องกินข้าวไปเรื่อยๆกับเดิมๆที่เป็นไก่ผัดขึ้นช่ายแล้วผัดด้วยน้ำเปล่ากินเมนูเติมเมนูเดียวอยู่แบบ2เดือนไม่เปลี่ยนเลยต้องทำงานไปกินข้าวไปทำงานไปกินข้าวไปตอนเช้าไปถึงต้องไปคาร์ดิโอก่อนแล้วก็คือรอต้องกลับมาทำงานกินข้าว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 ไปทำงานไปกินข้าวไปทำงานไปกินข้าวไปทำงานไปวนอยู่อย่างนั้นนะคะตั้งนาฬิกาทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อต้องกินบางทียังอิ่มจนถึงมื้อที่แล้วอยู่เลยอะแต่แบบเฮ้ยฉันต้องกินต่อแล้วว่ะเพราะเราเลือกที่เราอยากจะทำเนี่ยเราก็เลิกทำไปเรื่อยๆจนเลิกงานตอน5โมงก็ไปซ้อมออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ซ้อมก็ใช้เวลาแบบนานอยู่แล้วก็อ
ีกอย่างมันคือต้องซ้อมท่าโพสบังคับด้วยอ่ะเพราะว่ามันมีท่าโพสบังคับที่เราต้องใช้เพื่อในการแข่งขันให้กรรมการตัดสินก็ซ้อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งยิมที่ตูเล่นปิดตอนเที่ยงคืนก็เลิกงาน5โมงออกกำลังกายตั้งแต่ประมาณทุ่ม2ทุ่มแล้วก็ซ้อมอยู่อย่างนั้นบางทียังกินข้าวไม่หมดเลยก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะบ้านอยู่แจ้งวัฒนะยิมอยู่อ่อนนุชบ้านอยู่แจ้งวัฒนะก็ต้องกลับบ้านทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมานั่งกินข้าวต่อกินไปเรื่อยๆกว่าจะทำอะไรเสร็จบางทีก็ตีสองตอนตีห้าก็ต้องตื่นใหม่แหละวนลูปอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันแข่งรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะแต่ก็อยากจะทำให้มันจบสุดท้ายมันก็ทำจนได้เวทีแรกที่ทุนลงนะคะเป็นเวทีชิงแชมป์ประเทศไทยปี2018เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของเวทีเพาะกายเลยทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเวทีแรกจูนได้รางวัลอะไรมีใครอยากตอบไหมคะลองตอบดูเดามีคนลงได้ที่เท่าไหร่คะที่3จูนตกรอบแรกค่ะตกรอบแรกเลยแบบขึ้นไปโชว์ตัวรอบนึงไม่เกิน5นาทีตกรอบเลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจนะไม่ได้รู้สึกเฟลด้วยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเล่นเลือดมา4เดือนเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแต่ว่าความซวยก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าจูนก็หลังจากแข่งแป๊บนึงจูนก็รู้สึกจูนก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาเจ็บที่หลังจนกระทั่งออกกำลังกายไม่ได้เลยประมาณ3เดือนให้ทุกคนลองคิดว่ามันเซ็งแค่ไหนกับการที่มันบาดเจ็บแล้วเราออกกำลังกายไม่ได้ให้ลองคิดว่าเราขับรถไปกำลังรีบไปที่ไหนสักที่นึงแล้วโดนชนจะรู้สึกว่าแบบโหกว่าจะเรียกประกันทั้งสองฝ่ายกว่าจะตกลงว่าใครผิดเผลอๆถ้ามันมีอะไรที่แบบร้ายแรงก็ต้องเรียกตำรวจรอไม่รู้ถึงเมื่อไหร่มันรู้สึกเซ็งแบบนั้นเลยค่ะแต่ก็แบบตอนนั้นก็คิดนะว่าแบบโหทำไมมันอุปสรรคเยอะจังวะแต่ก็ไม่ได้แบบอยากจะเลิกแข่งนะก็โอเคก็ไปหาหมอทำกายภาพแล้วก็พยายามทำท่ากายภาพทุกวันตามที่หมอสั่งเพราะว่าเราอยากหายแต่สุดท้ายมันก็หายนะแต่ว่าจนทุกวันเนี้ยทุกคนอะยังแซวอยู่เลยว่าแบบจูนอะยังคงตอนนั้นอะยังคงไปยิมทุกวันเลยเป็นเวลา3เดือนแต่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้คาร์ดิโอด้วยไปทำท่ากายภาพทำท่ายึกยักยึกยักอะไรก็ไม่รู้ว่านอนอยู่บนพื้นแล้วก็แบบเอาเวทอะไรประหลาดๆมาเล่นอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบยังคงแซวอยู่จนถึงวันเนี้ยว่าแบบไปยิมเพื่อกายภาพเนี่ยนะมันไม่ทำที่บ้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วพอเราหายดีแล้วทุกคู่มั่นแล้วว่าเอ้ยเราอยากแข่งต่อแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจไดเอทปรับแล้วก็ลงประกวดเลยในที่สุดคุณก็ได้รางวัลแรกรางวัลแรกคุณนะคะก็จะเป็นได้รางวัลที่5ซึ่งแบบดีใจมากมากจนแบบไม่รู้ว่าแบบจะทำยังไงให้มันดีไปกว่านี้เพราะว่าเป็นเวทีที่เราได้รางวัลแรกแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราอ่ะอยากจะไปต่อแหละเพราะมันเริ่มได้รางวัลแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความชอบที่ไม่ได้แค่อยากลองหรือว่าเป็นแรงยุจากคนอื่นต่อไปเราก็เลยอยากทำต่อไปทีนี้มันเริ่มมีเป้าหมายมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นอีก2เดือนจูนก็ได้รางวัลที่1ถือถ้วยยืนตรงกลางสมใจมันเป็นความรู้สึกว่าแบบโหในที่สุดมันก็ได้ที่1แล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเราก็เริ่มแบบมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วและอีก2เดือนถัดมาจูนก็ได้อีกแชมป์นึงมาหลังจากนั้นเราเริ่มมีแผนในหัวแล้วว่าเราอยากจะลงเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จูนได้กล่าวไปตั้งแต่แรกว่าเป็นเวทีแรกที่จูนลงแต่เป็นตอนนี้เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยปี2019เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเวทีที่มีสิทธิ์ได้คัดตัวเป็นทีมชาติแต่เป็นความโชคดีของจูนทางสมาคมพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้โทรมาบอกว่าขอให้จูนไปคัดตัวก่อนในนามทีมชาติจูนแบบเฮ้ยตื่นตันใจมากว่าแบบโอกาสมันมาถึงแบบก่อนที่เราจะตั้งตัวด้วยซ้ำเพราะว่างานชิงแชมป์เซาท์อีสเอเชียปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีกำหนดจัดเร็วกว่าเดิมฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะหานักกีฬาเพื่อที่จะส่งชื่อไปก่อนจูนก็เลย
ได้สิทธิ์ที่จะไปแข่งในนามประเทศไทยในงานชิงแชมป์ซาวิสเอเชียแต่ลุงก็อยากพิสูจน์ตัวเองต่อว่าไม่อยากให้คนมาพูดว่าแบบแหมแค่ลงงานถูกอ่ะก็ได้ไปทีมชาติแล้วปะเลยรู้สึกว่าตูนอยากพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าตูนเหมาะสมกับเขามาทีมชาติจริงๆก็เลยลงงานชิงแชมป์ประเทศไทยปี2019แล้วตูนก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จว่าตูนเหมาะสมที่จะไปทีมชาติเพราะตูนสามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยปี2019มาได้แต่หน้าที่ตูนไม่ได้หมดแค่นั้นเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตูนได้รับเลือกเป็นทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งงานซาวิสเอเชียเงื่อนอธิบายให้ฟังนะคะว่าการแข่งขันมันจะแบ่งออกเป็น2รอบรอบแรกจะออกมาเป็นรอบโชว์ตัวเป็นการโพสฟรีสไตล์เพื่อที่จะโพสคิวเต็มเพื่อให้กรรมการเห็นว่าเราอยากจะโชว์อะไรให้กรรมการดูหลังจากนั้นจะเป็นการโพสท่าบังคับอย่างที่ตูนกล่าวตอนแรกว่าตูนต้องหัดซ้อมทุกวันเพราะว่ากรรมการจะดูความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้เข้าแข่งขันอื่นๆว่าใครที่มีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์กว่ากันไม่ได้แปลว่าใหญ่แต่แปลว่าสมส่วนและสวยงามหลังจากนั้นก็จะเป็นการประกาศผล5คนเพื่อที่จะเข้ารอบไฟนอลแล้วก็ไฟนอลก็เหมือนเดิมค่ะต้องเดินท่าฟรีสไตล์แล้วก็ท่าโพสท่าบังคับอีกรอบนึงเนาะหลังจากนั้นก็เป็นการประกาศผลแล้ววินาทีประกาศผลนะมันเป็นแบบมันบีบหัวใจมากเพราะเราเองเราไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นว่าเราจะทำได้แต่ตอนวินาทีที่พี่ผู้จัดการทีมเอาธงชาติไทยมาคุมไหล่ให้เราแล้วบอกเราว่าแบบเออเราทำได้นะเราคว้าเหรียญทองมาให้ทีมชาติไทยอ่ะได้รู้สึกว่ามันตื้นตันใจมากเพราะว่ามันเหมือนสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะทั้งหมดที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะการเป็นอดหลับอดนอนได้นอนวันละ 3-4 ชั่วโมงอดกินขนมไข่มุกอดกินเค้กอดกินช็อกโกแลตที่แบบเป็นของชอบสุดๆอ่ะความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดที่ทำมามันคุ้มค่าเราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนคนธรรมดาจูนให้มันกลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาได้เลยซะงั้นแล้วปีนี้ค่ะจูนก็แข่งเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จูนกินได้แล้ว อันนี้คือลิสต์ของกินที่จูนทำไว้ตั้งแต่ต้นว่าอยากกินอะไรบ้างคือเมื่อกี้เครียดมากไม่ได้เครียดว่าต้องขึ้นมาพูดนะแต่เครียดว่าเอลิสเนี่ยจะเลือกกินอะไรก่อนดีไอ้ที่ติ๊กถูกกินไปแล้วนะแต่ที่ยังไม่ถูกอ่ะอีกเยอะมากเลยตอนนี้จุนขอเวลาไปกินก่อนนะคะ